ปไหนลูกตุ๊กตามาให้ด้วยหรอน่ารักจังเลยไม่อยากได้หรอปลาครับเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ฮะเฮ้ยเสร็จแล้วกำลังคือแต่งหน้าอยู่ค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วสวยไหมดีสุดละพร้อมไหมพร้อมอะค่ะนี่เป็นใจมากตื่นเลยตื่นพอดีฮัลโหลฮัลโหลสุดหล่อตื่นแล้วเหรอครับเอ๊ะโอ้โหน่ายู่เลยเจ๊วันนี้เราไปไหนกันคะไม่ตอบเฮียไปไหนลูกไม่เป็นไรหรอกคนฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกไม่ชัดหรอกไม่รู้เราไปโรงแรมอะไรก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่ระยองนะคะคือจะบอกเลยว่าไม่ได้ไประยองมานานมากแล้วปกติแบบว่าคือเขาเรียกอะไรนะถือว่าเป็นแบบว่าครั้งอาบน้องรอพอดีก็นั่นแหละกำลังเตรียมของยังไงเดี๋ยวขึ้นรถกันแล้วก็ไปเจอกันนะคะตามไปเที่ยวกันก็ไปนั่งที่ก่อนออกเดินทางชีวิตแม่ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเจ๊เราก็ต้องนั่งคาซีทั้ง3คนเนาะโอเคห้ามร้องไห้นะคะเด็กๆถ้าใครอยากไปเที่ยวใช่ไหมไปทะเลกันเลย Let's go ใครไม่อยากไปเที่ยวอยู่ถ้าท่านจะเป็นเฮียทำไมYour destination will be on the left. โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถึงแล้วนะคะนี จองมาเป็นแพ็กเกจ M Passport นะคะก็คือตัวนี้เราจะได้สมุดนะไว้สะสมกิจกรรมที่น้องทำนะซึ่งมีกิจกรรมเยอะมากเขาบอกว่าถ้าทำกิจกรรมครบแล้วก็สแตมป์ในเล่มเนี้ยครบอ่ะก็จะได้ของแจกของรางวัลมากมายเดี๋ยวลองไปตามชมกันเนาะมาเด็กๆมาแล้วค่ะผู้ช่วยแม่เปิดห้องอยากเปิดห้องมากเลยทั้งเจ้ทั้งเฮียทริปนี้นะคะเราพักกันที่ห้อง2 bedroom family นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทัวร์เลยว่าเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเองมีประตูมีตอนแรกคิดว่าแบบว่าโล่งโปร่งอย่างนี้เลยนะคะเป็นเตียงนอนอันนี้นะคะก็เป็นประตูปิดแบบนี้ก็คือสามารถปิดประตูได้แล้วก็มีอ่างด้วยเด็กน่าจะชอบเลยเพราะว่าเราเอาบับเบิ้ลบาร์มาให้เขาแช่กันด้วยมาต่อกันที่เตียงนอนมาค่ะเรามานอนกันแล้วอ่ะเอ้า
อุ้ยอุ้ยอ้าวนี่เขาเป็นคอมเมนทารี่เหรอเขามีตุ๊กตามาให้ด้วยเหรอน่ารักจังเลยดุ๊กดิ๊กได้ด้วยดุ๊กดิ๊กได้ด้วยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กว่าจะบอกให้ว่าปาหมาเคยไปพักในเครือของแมรีออทแล้วเราชอบมากเพราะเตียงนอนเขานอนหลับสบายมากเลยปาเนาะก็คือมีความนุ่มสบายบอกว่าตอนนี้นะทะเลที่นี่ก็สวยแล้วก็สงบด้วยอยากจะนั่งแบบว่าถ่ายรูปชิคๆตรงนี้นะคะเราว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยจะครอบครัวหรือจะคู่รักก็สามารถชมวิวทะเลได้สระว่ายน้ำเว้ยปาสระว่ายน้ำเขาแบบมีสามสระมากนี่มีสไลเดอร์สไลเดอร์ปาสีใช่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 ชอบแน่นอนมากตู้เย็นเป็น2 bedroom แล้วก็เป็นคอนเนคกันแล้วก็จะมาอีกห้องนึงอีกห้องนึงอันนี้จะมีห้องน้ำมีห้องน้ำอันนี้อารมณ์ว่าพอเราติดกันจะมีโซนรับแขกก็คือเป็น living room ของเรานะคะไฮไลท์ที่คือนอนได้หลับคนมากนะคะสำหรับแฟมิลี่อ่ะและไฮไลท์ที่สำคัญคือห้องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้เป็นมาสเตอร์เพราะว่าโซนของห้องน้ำแล้วก็โซนของตรงนี้แต่งตัวจะมีใหญ่มากเพิ่มเข้ามาตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นคือเท่ากับว่าเราก็อันนี้คือมาอยู่เป็นบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือเหมือนเป็น walk-in closet ถือว่าโอ้ดีมีกระจกเต็มตัวให้กับแม่ในการแต่งตัวรอสดีเคยวัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นโยคะกันแต่เป็นโยคะเด็กนะจะไปดูว่ามันจะเป็นยังไงแปลกดีวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนี่เรามีให้ดูเลยนี่แล้วพอดีเราขึ้นไปที่ห้องพักแล้วเราเห็นว่าเขามีกิจกรรมเนี่ย Kids Yoga ที่ Kids Club เราก็เลยโทรมาแล้วก็บอกว่าอยากพาเด็กๆมาตอนนี้เรามาดูชิมแปนซีกำลังจะสไลเดอร์ดูจากทรงพี่ที่ถอดวิกก่อนนะลูกให้เด็กๆเล่นโยคะกันโอเคป่ะระหว่างที่ปล่อยเด็กแฮปปี้มีความสุขเล่นกันไปก่อนนะคะ
จะบอกว่าที่นี่นะคะเขาปิดทำความสะอาดทุก2ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะจำกัดคนเข้ารอบละไม่เกิน20ท่านก็คือทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันนะไม่เกินถือว่านะคะมีการจำกัดคนแบบว่าอยู่ในช่วง social distance ที่แบบโอเคมากๆเลยค่ะเก็บเปลือกหอย
การเอามาทำเป็นโมบายน้ำทะเลกำลังสาดเข้ามาใส่เลยย้ายหอย Thank you เดินมาแป๊บเดียวหลับแล้วค่ะตลกปั๊กไปแล้วค่ะอะไรนะครับไม่อยู่ในทะเลปูเขาไม่ได้อยู่ในทะเลหรอกปูเขาแบบว่าวันนี้เป็นปูทะเลเนาะปูว่ะแล้วไม่ปูไม่อยู่ในทะเลปูลมทำไมไม่ปิวเพราะว่าปูอ่ะตอบไม่ได้ก็บอกไม่ได้แล้วหนูไม่เคยทายคุณพ่อเขาเลยค่ะเราไม่สามารถโบ๊ะโบ๊ะนี่จำได้ไหมมันมีนิทานเรื่องนึงที่ปูอ่ะเขาตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วเขาต้องไปหาบ้านใหม่ใช่ไหมครับเป็นปูอะไรนะเสฉวนค่ะปูเสฉวนมันจะต้องไปหาบ้านใหม่เพราะว่าตัวเขาใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยนาเดียนาเดียเป็นปูแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ไปหาไปหาแล้วก็ไปหาขวดน้ำกบหยักน่าเดี๋ยวอ๋อคืออยากให้มันคืนสู่ธรรมชาติอ๋อเล่าต่อเรื่องปูเสฉวนก็จะไปหาบ้านใหม่แล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นนิทานเกี่ยวกับกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติเขาไปหาบ้านใหม่แล้วเขาไปเจออะไรบ้างนะเขาก้นเขาไปใส่อะไรบ้างขวดพลาสติกแล้วใช้บ้านเขาไหมไม่ใช่ครับใช่ไหมแล้วไปเจออะไรกระป๋องน้ำอัดลมใช่ไหมครับไม่ใช่ไปเจอถุงพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ไหมเนี่ยแหละคือเอฟเฟกต์ของการที่เราไม่อนุรักษ์ธรรมชาติตอนนี้เป็นเวลาแห่งความสนุกอย่างหนึ่งคือการไปว่ายน้ำเล่นสไลเดอร์กันรอคอยมากเลยเฮียของเราใส่ชุดว่ายน้ำเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยผมจะปั่นแต่งนะคะวันนี้ครั้งแรกเลยทัว
วร์โรงแรมนะคะมีหลายไทป์มากเลยคือเรามาพักกันที่มาริออทระยองใช่ไหมโรงแรมก็ให้มาชมห้องมาฝากแม่ๆในเพจกันเนี่ยแหละว่าเฮ้ยมีหลากหลายไทป์มากนะคะใครชอบแบบไหนตรงใจกับจำนวนคนที่จะมาพักก็เลือกได้เลยนะคะห้องนี้นะคะเป็นไทป์ที่ถือว่าสเปเชียลสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีห้องเดียวเลยเนาะสำหรับในโรงแรมนี้นะอยู่ที่ชั้น11ค่ะชื่อว่า The Ocean Suite ค่ะดูมากเลยอ่ะแบบน่านอนชมวิวนะคะขึ้นไปได้โอ้โหขึ้นไปได้ด้วยเตียงเตียงเลยใช่ไหมคะไปดูห้องน้ำกับห้องน้ำจริงจังเลยนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะไมโครเวฟด้วยไมโครเวฟพร้อมตู้เย็นตู้เย็นก็คือเป็นตู้ใหญ่ตู้เบลเลยตู้เบลเลยถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวใครคะใครคะอ่ะคุณอยู่ห้องนี้เหรอเขาบอกว่าจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือวิวทะเลที่เป็นพาโนรามาวิวเลยค่ะด้านหลังเลยค่ะป้าห้องนี้นะคะมีชื่อว่า Studio Corner Suite นะคะอย่างหนึ่งที่เราลืมพูดถึงอันนี้คือเราเห็นทุกห้องคือจะมีปลั๊กไฟที่เป็นสำหรับทุกหัวเลยทุกหัวนี่ครับเข้าห้องน้ำมากลับมาเป็นไงมากขนมครกสวยมากค่ะป้าไหนนี่ค่ะนี่ขนมครกเวอร์ชันไหนเริ่มใช่ไหมแต่เด็กๆบอกว่าอร่อยมากเลยอ่ะชิมๆๆเป็นไงล่ะฝีมือตัวเองไอ้ครับนี่ติดใจชมกันค่ะติดใจกันใจทำกลายเป็นอร่อยเลยแหละบอกแล้วไม่สวยแต่อร่อยซอสปรุงรสครับครับ
ที่เราชอบเลยให้เดี๋ยวเช็คด้วยนะได้ใช้สมาธินะจนเสร็จออกมาเป็น2อันนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆไปเอาแซมกันไปสแตมพี่จะเอาเจเจ้ได้ก่อนแล้วให้เจเจ้ได้ละเจเจ้ไปสแตมเลยค่ะไปสแตมกันก่อนพอดีมากกดค่ะกดตรงนี้หน้าเดิมใช่ไหมพอดีก็ได้นะคะถึงเราจะไม่ได้ทำเพราะเรื่องทำไม่ได้แต่พี่ก็ใจดีให้พอดีด้วยนะพอดีเอาสีอะไรครับสีอะไรคะเลือกพี่น้องระยองแมริออตรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่สนุกมากกิจกรรมสำหรับเด็กแน่นมากมากันเป็นครอบครัวเนาะมากันแบบเป็นคู่รักก็เหมาะเหมือนกันนะคะแนะนำเลยใช่ไหมคะพอดีหวังว่าคลิปนี้นะคะจะสนุกไปกับพวกเราเนาะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมทะเลสวยๆอีกรอบค่ะไปแล้วค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย